กลับมาพบกันอีกครั้งครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้ผมยังไม่กลับไปที่อินเดียนะครับผมขอพาไปอีกที่หนึ่งที่ผมคิดว่าต้องไปกันอีกครั้งนครปฐมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมถึงบอกว่าต้องไปกันอีกครั้งเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยนะครับน่าจะไปกันหมดแล้วแหละนครถมเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปฐมเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดองค์หนึ่งนะในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับโดยล้นเกล้ารัชกาลที่4ท่านมุ่งมั่นและท่านถือว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะเป็นเจดีย์แรกของประเทศไทยท่านจึงเปลี่ยนชื่อนะครับพระปฐมเนี่ยนะครับให้เป็นปฐมเจดีย์ก็คือเจดีย์แห่งแรกนะครับทำไมผมถึงบอกว่าต้องไปกันอีกครั้งก็เพราะว่ามีการพบสิ่งใหม่ที่สำคัญมากแล้วก็มีการปรับปรุงสิ่งสำคัญทั้งหลายในเมืองนครปฐมครั้งใหม่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครปฐมเพิ่งปรับปรุงเมื่อปีที่แล้วครับรีบไปกันนะครับเวลาเราไปพระปฐมเจดีย์เนี่ยถามว่าจะเริ่มที่ตรงไหนทุกคนก็ไปที่ลานองค์พระเนาะพอเริ่มที่ลานองค์พระถึงก็เดินดุ่มขึ้นไปเลยนะครับก็จะเจอทุกคนก็จะไปเข้าด้านหน้านะครับก็จะเจอพระร่วงโรจนฤทธิ์ซึ่งรัชกาลที่6ท่านให้ชะลอมาจากสุโขทัยนะตอนนั้นตอนมาก็ไม่ได้ครบองค์นะครับแล้วท่านก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นเป็นพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับแล้วประดิษฐานไว้ที่หน้าองค์พระนะครับนี่รัชกาลที่6ท่านมาเติมพอเราขึ้นไปแล้วก็นมัสการองค์พระมีพระร่วงโรจนฤทธิ์แล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะจบแค่นั้นอ่ะเสียดายมากนะครับมาถึงพระปฐมทั้งทีมันต้องเอาให้ครบครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าพอนมัสการองค์พระที่หน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์แล้วเนี่ยท่านจะต้องเดินวนอย่างน้อยนะ3รอบนะครับรอบในรอบนอกแล้วก็รอบล่างผมใช้คำนี้แล้วกันความจริงล่างแล้วมีล่างสุดเลยนะครับรอบในสุดเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับอันนี้ยังเป็นของเก่าอยู่นะครับแต่ว่าไปทั้งทีเอาให้ครบซะทีอันที่1คือพอนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์แล้วเราก็เดินเข้าไปที่หลังองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์สักหน่อยสิครับข้างห้องนี้เนี่ยความจริงเนี่ยงดงามและสำคัญมากสำหรับผมมีความหมายแน่นอนเพราะผมเนี่ยเด็กวชิรวุฒิวิทยาลัยเพราะที่นี่พระสรีรังคารของล้นเกล้ารัชกาลที่6ของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรมราชเทวีและสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เนี่ยซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์เดียวของเจ้าของล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยมาบรรจุอยู่ที่นี่นะครับผมก็เหมือนมาไหว้พ่อเนาะแต่ท่านก็จัดไว้อย่างงดงามแล้วลึกเข้าไปข้างในก็ยังมีพระพุทธรูปปางป่าเลไลจุดนี้เนี่ยมาถึงแล้วก็แวะเข้าไปสักหน่อยจากนั้นเนี่ยนะครับเดินลงมาแล้วประทักษิณรอบองค์พระอย่าเพิ่งประทักษิณรอบลานองค์พระนะครับมันจะมีระเบียงคดองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยมีระเบียงคดเป็นใช้คำว่าเป็นกลมล้อมรอบฐานองค์พระปฐมเจดีย์นะครับผมแนะนำให้ท่านมุดเข้าไปข้างในนะครับที่ลานชั้นในที่ลานชั้นในเนี่ยโอ้โหระเบียงโคตรสุดงามครับแล้วถ้าว่าไปเดินแบบเงียบๆนะแล้วก็พิจารณาเจริญจิตเจริญใจเนี่ยก็จะเป็นลานจงกรมที่ดีมากเลยและเดินวนได้นะครับแล้วถ้าว่าแดดไม่ร้อนนะครับท่านสามารถขึ้นบันไดไปวนชั้นบนได้ด้วยนะนี่ชั้นบน1รอบนะแล้วชั้นในอีก1รอบ2รอบแล้วออกมาที่ชั้นนอกที่ว่าลานองค์พระอันนี้ลานใหญ่มากแล้วกว้างมากส่วนใหญ่เนี่ยขอบอกตรงๆรอบนอกเนี้ยผมก็เดินไม่เคยครบนะครับเพราะว่าพอเดินแล้วมันจะมีที่เลี้ยวไปนู่นไปนี่เลี้ยวไปเข้าถ้ำเลี้ยวไปที่อีกด้านหนึ่งเพราะว่าองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยก็มีมุกทั้ง4ด้านนะครับแต่ละมุกก็มีจุดเด่นเราก็จะอยากไปดูโน่นดูนี่ดูนั่นด้วยรวมทั้งมีพระอุโบสถมีพิพิธภัณฑ์วัดแต่ผมอยากจะแนะนำเล็กๆนะครับเพื่อจดจำเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือที่ลานนอกขององค์พระนี่ยังอยู่บนชั้นไหลบนนะครับไม่ใช่ชั้นพื้นนะครับที่ลานนี้เนี่ยผ
มแนะนำให้ท่านเดินไปนิดนึงจากพระร่วงโรจนาริศเนี่ยนะครับท่านดูฝั่งซ้ายมือจะเห็นต้นมะฮอกกานีอยู่ต้นหนึ่งอันนี้ผมชอบเพราะทุกคนมาแล้วก็ชอบต้นมะฮอกกานีต้นนี้นะครับทรงปลูกไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านอย่าลืมนะครับว่าลานองค์พระชั้นนอกเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเหมือนกับดิสนีย์แลนด์ของคนไทยแต่ก่อนถ้าเราไปอ่านหนังสือแต่ก่อนคนกรุงเทพคนแถวนี้มันต้องมาองค์พระและที่รอบองค์พระเนี่ยจะมีสวนสนุกเต็มไปหมดเลยจะมีเขามอญมีถ้ำนะครับมีต้นไม้มีม้านั่งผมเชื่อว่าเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เนี่ยเป็นที่มาวิ่งเล่นกันสนุกสนานแล้วก็มาปลูกต้นไม้ต้นมะฮอกกานีต้นนี้น่าสนใจมากเพราะมีป้ายเขียนไว้ว่าเจ้าจอมมารดาเป็นผู้ปลูกไว้แล้วเขียนไว้ด้วยนะว่าชื่อต้นมะฮอกกานีมะฮอกกานีท่านอย่าลืมนะสมัยนู้นเนี่ยมีแต่ชื่ออังกฤษใช่ mahogany มะฮอกกานียังไม่มีราชบัณฑิตบัญญัติศัพท์ว่าให้เรียกว่าอะไรก็เลยเรียกว่ามะฮอกกานีต้นนี้อันนี้ป้ายนี้ก็สนุกแล้วนะครับจากนั้นก็เดินต่อไปก็จะเจอจุดที่2ที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าทางซ้ายมือที่ลานองค์พระเนี่ยนะครับจะมีโบราณวัตถุที่เหมือนกับรางน้ำยาวๆนะครับรางน้ำยาวๆแล้วที่ตรงโคนเนี่ยนะครับใช้ว่าตรงโคนแล้วกันเป็นแป้นกลมๆวางอยู่หลายท่านบอกว่าที่นั่นเป็นที่วางเทวรูปบางคนบอกว่าเป็นที่วางศิวลึงบางคนบอกเป็นแค่รางน้ำสมมาส่วนแต่ว่ากันว่านี่เป็นฐานศิวลึงที่ใหญ่และยาวและยูนิคนะครับไม่เห็นที่ไหนอันนี้อยากให้ไปดูกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางฝั่งขวาเวลาเราเดินเนี่ยนะครับฝั่งขวาก็จะเห็นระเบียงคดที่มีด้านนอกออกมาเนี่ยก็จะเห็นพระพุทธรูปวางเรียงอยู่หลากหลายผมเคยคิดว่าจะเดินดูให้ครบนะองค์ไหนคืออะไรเยอะมากจนเกินที่จะดูครบได้แต่เอาว่าดูไกลๆก็เห็นพระพุทธรูปเรียงงามเลยพอเดินไปได้1ใน4นะครับก็จะเจออีกมุกหนึ่งมุกนี้เนี่ยผมแนะนำทุกท่านนะครับว่ามุกนี้ท่านต้องเข้าเพราะว่ามีจิตรกรรมฝาผนังที่งามสุดๆวาดไว้สมัยรัชกาลที่ถ้าผมจำไม่ผิดรัชกาลที่7โดยช่างหลวงคนสำคัญในยุคนั้นและที่สำคัญคือมีวาดรูปเจดีย์พระปฐมเจดีย์เดิมไว้ด้วยเป็นเดิมเนี่ยพระปฐมเจดีย์ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเดิมเนี่ยตอนที่รัชกาลที่ 4ท่านยังไม่ได้ขึ้นแบบครึ่งครองราชนะครับในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4ท่านบวชแล้วท่านก็จาริกมาแล้วท่านก็เจอเจดีย์ซึ่งเป็นพูนดินและอิฐแล้วข้างบนเป็นยอดเป็นปรางนะครับในนั้นมีรูปวาดอย่างเดิมไว้ให้เห็นนะครับก็คือเป็นฐานเป็นโอเหมือนกับโอคว่ำนะชามกะละมังคว่ำแล้วข้างบนก็มีปรางปักยอดอยู่ตอนที่รัชกาลที่4ท่านมาเจอเนี่ยไม่ได้สูงมากด้วยแต่โดยเรื่องราวเนี่ยเขาเล่ากันว่าเรื่องพญากงพญาพานมีหลายเรื่องเล่าแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างเพื่อไถ่บาปที่ฆ่าแม่เมียเลี้ยงนะฮะตายก็เลยอยากจะสร้างให้สูงเท่ากับนกเขาบินได้ไงนะครับมีตำนานเรื่องเล่าอยู่สุดท้ายรัชกาลที่4ท่านศึกษาไปศึกษามาเนี่ยท่านพบอีกหลายหลักฐานในเขตนครปฐมโดยเฉพาะยิ่งเจอธรรมจักรเจอร่องรอยปูนปั้นแล้วท่านก็คิดว่านี่มันต้องเป็นของเก่าอ่ะมีธรรมจักรก็นึกถึงสมัยพระเจ้าอโศกตอนนั้นในฝรั่งก็เริ่มพบธรรมจักรที่อินเดียก็คิดว่าน่าจะเป็นสมัยพระเจ้าอโศกรัชกาลที่4ท่านก็เลยตีความว่าอันเนี้ยน่าจะร่วมสมัยมาจากสารจีที่เป็นเหมือนกะละมังคว่ำโอคว่ำเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์สูบแบบสารจีก็ได้แล้วปรางเนี่ยเพิ่งมาสร้างปักท่านก็เลยสันนิษฐานจากข้อสันนิษฐานของท่านเนี่ยท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าเป็นปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์เชื่อว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยส่งพระพุทธศาสนามาขึ้นที่นครปฐมแล้วก็มาสร้างสถูปสร้างธรรมจักรไว้นี่เป็นข้อสันนิษฐานจากนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายลงไปที่ชั้นรองไม่ใช่ชั้นล่างสุดนะครับเป็นชั้นรองก่อนล่างชั้นรองนี้นะครับที่สำคัญก็คือมี2สิ่งประดิษฐานอยู่นะครับอันหนึ่งก็คือพระอุโบสถอีกสิ่งนึงที่ประดิษฐานอยู่ก็คือวิหารซึ่งทำเป็นพิพิธภัณฑ์พระอุโบสถเนี่ยทุกท่านต้องแวะเข้าไปเพราะในนี้มีพระพุทธรูปศิลาใหญ่สมัยทวารวดีเป็นพระรูปองค์ใหญ่มากนะครับใหญ่
ใหญ่กว่าคนจริงสัก5เท่าโดยประมาณเรียกว่าสมัยนั้นเนี่ยต้องยิ่งใหญ่มากแล้วน่าจะมาจากวัดพระงามและในประเทศไทยเนี่ยพบทั้ง4องค์นะอยู่ที่พระปฐมเจดีย์2องค์นะครับอีกองค์เนี่ยวางอยู่กลางแจ้งที่อีกด้านนึงนะครับงั้นท่านต้องเข้าไปดูนะครับว่าสมัยนู้นนะครับมีการสร้างพระลอยองค์นะครับประทับนั่งบนเก้าอี้เลยนะไม่ใช่นั่งสมาธินะครับนั่งบนเก้าอี้นะครับใหญ่ได้ขนาดนี้มีพระหัตถ์พระกรนะครับทำท่าแบบโอ้ทำแบบลอยตัวแบบต้องช่างฝีมือชั้นเยี่ยมอ่ะแกแม้ว่าตอนเจอเนี่ยจะหักแล้วท่านก็มาต่อกลับได้เรียบร้อยส่วนในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับอันนี้มีความสำคัญอีกอย่างนึงเอาเรื่องพื้นๆอะไรกันนะในพิพิธภัณฑ์เนี่ยแม้จะดูรกพิพิธภัณฑ์ของวัดนะครับอาจจะดูรกแต่ผมก็แนะนำว่าอย่าให้เข้าไปเพราะว่าที่ท้ายสุดปลายพิพิธภัณฑ์น่ะมีหีบศพย่าเหลด้วยทุกคนรู้จักย่าเหลใช่ไหมสุนัขทรงเลี้ยงของรัชกาลที่6แล้วก็ถูกยิงตายเขาว่ากันว่านะครับไม่รู้ใครอิจฉานะครับแล้วยิงตายปรากฏว่าหีบศพย่าเหลยังอยู่ในเลยคือหลังจากรัชกาลที่6ท่านจัดการศพย่าเหลเสร็จท่านก็มีหีบศพนะและหีบศพก็คงมาถวายไว้กับวัดนี่แหละนะครับก็ยังจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในมุมลึกสุดเลยนะครับต้องเข้าไปแล้วถามคนที่เฝ้าอยู่หรือถามพระที่เฝ้าอยู่แค่2อันนี้ก็สุดๆแล้วแต่ที่ลานข้างเนี่ยยังมีอีก2อย่างที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านได้ชมก็คือว่ายังมีพระพุทธรูปศิลาองค์ใหญ่อีกองค์นึงวางอยู่กลางแจ้งแล้วที่จุดนั้นแหละครับเป็นทางลงเพื่อไปสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครพนมที่จัดขึ้นใหม่ก่อนที่จะลงไปเนี่ยผมอยากจะเล่าถึงอีก2อย่างก็คือบันไดลงเนี่ยจะมีเจดีย์อยู่2องค์องค์ซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นเจดีย์แบบพระปฐมเจดีย์เดิมและองค์ขวาเนี่ยเป็นเจดีย์นครศรีธรรมราชถามว่าทำไมเขาสร้างเจดีย์นี้ไว้นะครับโดยหลักการเนี่ยเท่าที่ผมติดตามอ่านมานะครับมีพระราชหัตถเลขามีข้อปรึกษาหารือมีข้อกราบบังคมทูลของกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์นะครับซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นพระสังฆราชในสมัยรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5เนี่ยท่านมีพระราชประสงค์จะสร้างให้เจดีย์นี้สูงใหญ่ที่สุดแล้วท่านก็คิดว่าก็ต้องเป็นแบบพระโอบอ่ะนะแบบโอคว่ำท่านก็เลยนึกถึงแบบของนครศรีธรรมราชท่านก็เลยคิดว่าจะสร้างแบบนครศรีธรรมราชแต่ให้ใหญ่กว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชปรากฏว่าเนื่องจากพระธาตุนครเนี่ยตั้งอยู่บนสันดอนหาดทรายดินแข็งแต่พระพรหมเจดีย์เนี่ยตั้งอยู่บนฐานที่เป็นดินเลนนะครับทำให้ไม่ว่าจะถมดินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยดินก็จะทรุดแล้วแผ่ออกมีหนำซ้ำทรงจะสร้างให้ใหญ่กว่าพระธาตุนครมันก็เลยอยู่ไม่ได้ก็แผกว่าท่านเนี่ยให้กรมพระปวเรศเนี่ยลงมาดูที่นครกรมพระปวเรศลงมาดูแล้วก็กลับไปกราบทูลว่าน่าจะไม่ได้สุดท้ายรัชกาลที่10ก็เลยก็ให้บูรณะให้เป็นฐานแผกว่าแบบที่เราเห็นที่องค์พระปฐมเจดีย์นั่นก็คือแล้วสุดท้ายท่านก็เลยให้สร้างพระธาตุนครไว้ที่บันไดทางด้านขวาขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้สร้างพระปฐมเจดีย์เดิมอยู่ด้านซ้ายของบันไดอันนี้คือถือให้บอกว่าเนี่ยของเดิมเคยทำอย่างนี้วันนั้นเนี่ยท่านยานสฤทธิ์พงษ์นะฮะขุนทรงซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาโบราณคดีของมาลัยศิลปากรไปด้วยท่านบอกว่าถ้าหากดูที่องค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยครับจะเห็นว่าจะมีคล้ายๆพุ่มเข้าบินอยู่4ด้านขององค์พระปฐมด้วยท่านบอกนี่แหละคือช่องที่เป็นช่องว่างที่ระดับความสูงของฐานเดิมนะครับในสมัยที่รัชกาลที่4ท่านให้บูรณะถ้าว่าจะเดินองค์พระให้รอบเนี่ยนะครับผมพูดไปแล้วนะครับชั้นบนชั้นในแล้วก็ที่ลานองค์พระแล้วลงมาที่ตรงไหล่ที่มีพระอุโบสถมีอะไรต่ออะไรเนี่ยครับถ้าลงไปข้างล่างสุดนะฮะชั้นที่5ที่อยู่ในรั้วนะอย่างในรั้วขององค์พระรั้วกำแพงแก้วองค์พระก็เดินได้นะครับผมเคยเดินแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยไปจำวัดกับพระธุดงค์เอาเต็นท์ไปกลางนะครับอยู่ที่ลานองค์พระเนี่ยก็เลยเดินรอบว่าผมมีการสร้างอาคารสร้างวิหารสลับซับซ้อนอีกมากมายไปหมดเชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7ใหญ่จริงๆนี่คือชั้น5แล้วนะฮะ
ชั้น6จริงๆก็คือไปนอกกำแพงแก้วซึ่งความจริงไม่ต้องเดินนะตรงนั้นนั่งรถรอบได้เลยครับขับรถรอบได้พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาตินครปฐมเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ลานข้างนอกที่เป็นลานจอดรถนะครับแล้วที่ผมตั้งใจว่าจะต้องไปนะครับแล้วย้ำกับท่านว่าต้องไปให้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเพิ่งปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ใหม่หมดแล้วความใหม่ครั้งนี้มีของแสดงใหม่ที่สำคัญมากๆด้วยผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีเกร็ดนิดเดียวพอผมเข้าไปถึงเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์อาจารย์มาอีกแล้วผมถามทำไมเหรอเห็นมาบ่อยพานักศึกษามาคราวนี้ไม่มานักศึกษาไม่คราวนี้มากับปลัดกระทรวงมากับอาจารย์ที่ใหญ่กว่าผมอีกนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาว่าพอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับในพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเชิญศิลาจารึกหลักสำคัญที่เพิ่งพบใหม่เป็นหินแผ่นเบ้อโล่เลยครับแผ่นเท่ากับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปเป็นศิลาจารึกแผ่นใหญ่มากนะครับที่ทำมาจากหินชั้นหินโคลนเนี่ยนะครับที่ตกตะกอนนอนก้นอาจารย์ชวลิตขาวเขียวอดีตอธิการบดีมหาลัยอดีตคณบดีคณะโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดินบอกหินพวกนี้เอามาจากเมืองเพชรทั้งนั้นแหละนะครับเอาว่าหินเมืองเพชรมาแกะที่นี่เป็นศิลาจารึกหลักสำคัญมากที่เพิ่งพบใหม่ที่วัดพระงามตัวหนังสือว่ากันว่าเป็นตัวหนังสือที่สวยที่สุดแค่ได้เห็นศิลาจารึกองค์ใหม่ที่พบใหม่แล้วไขเบาะแสความสำคัญของทวารวดีเนี่ยก็สุดยอดแล้วเรื่องทวารวดีนี้ผมขอเลี้ยวนิดนึงตอนนี้มีเรื่องใหม่นะครับว่าทวารวดีเดิมเนี่ยเราคิดว่านครปฐมเนี่ยเก่าไปถึงสมัยพระเจ้าอโศกแต่จากการศึกษาล่าสุดท่านอาจารย์สฤทธิ์พงษ์ซึ่งเป็นคณบดีหัวหน้าภาควิชาโบราณคดีบอกว่าตอนนี้ไม่มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันว่าที่นครปฐมเก่าไปถึงสมัย 3G ฉะนั้นข้อสันนิษฐานว่าเก่าจริงอ่ะไม่ใช่แล้วเพราะว่าที่เจอไม่เก่าแม้กระทั่งธรรมจักรที่ว่าพระเจ้าอโศกสร้างมากเนี่ยแล้วที่นครปฐมพบเยอะเนี่ยปรากฏว่าธรรมจักรทั้งหลายที่พบที่นครปฐมอายุประมาณ1,000 กว่าปีที่แล้วยุคสมัยทวารวดีเท่านั้นก็คือประมาณ1,000 กว่าปีที่แล้วถ้าหากว่ายุคสุวรรณภูมิมันต้อง2,000 ปีครับปรากฏว่าเนี่ยศิลาจารึกหลังเนี้ยคือมีความสำคัญมากแล้วย้ำเรื่องทวารวดีและยังมีจารึกร่วมสมัยอีกมากมายแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วที่นี่มีหลักฐานถึงสุวรรณภูมิไหมจริงๆเนี่ยมันมีกระออมสำริดใหญ่ใบหนึ่งนะครับเป็นกระออมสำริดใบใหญ่ซึ่งในโลกนี้พบแล้วไม่ถึง20 อันแล้วพบในประเทศไทยเยอะมากปรากฏว่ามาพบที่บ้านดอนตูมนครปฐมตอนที่เขาดูดทรายอันนึงถ้าที่นี่เจอวัตถุสำคัญชิ้นใหญ่นะครับสมัยลึกถึง 2,500 ปีก็อาจจะมีสุวรรณภูมิก็ได้นะอันนี้ผมพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะสำหรับที่ผมคิดว่าทุกท่านต้องมาเนี่ยก็คือเขาจะแสดงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องธรรมจักรปรากฏว่าธรรมจักรทุกองค์เนี่ยที่เคยจะแสดงอยู่ในห้องสุดท้ายเนี่ยถูกย้ายมาจัดแสดงเป็นแผงนะครับใช้คำว่าเป็นแผงเลยผมเคยพานักประวัติศาสตร์โบราณคดีของอินเดียหลายคนเข้าไปในห้องนี้ซึ่งเดิมเนี่ยจัดอีกแบบนึงนะไม่ได้อลังการอย่างปีนี้อย่างตอนนี้นะครับนักโบราณคดีอินเดีย 2-3 คนนะเขาเห็นแล้วเขาก็หันไปซุบซิบกันเองผมก็ถามว่า What's the problem คือผมดูท่าทางเขางงๆอ่ะเขาตอบว่าไม่มีอะไรหรอกแต่พวกเรากำลังงงๆว่าทำไมที่นี่เจอธรรมจักรมากกว่าที่อินเดียเข้าใจไหมฮะคือที่อินเดียเขาก็เจอ 2-3 องค์แล้วเจอแตกๆขักๆปรากฏว่าที่นครปฐมแห่งเดียวเนี่ยพบธรรมจักรเป็น10แล้วจะแสดงอยู่พรึบเลยครับมีเสาสมบูรณ์ที่สำคัญคือมีแท่นฐานที่ใหญ่อภิมหาใหญ่หนักอึ้งเลยนะครับมีสถูปหินหรือไหหินมีประติมากรรมหินที่แกะสลักไว้แบบเต็มไปหมดอันนี้แหละครับที่ทำให้รัชกาลรัชกาลที่4หรือกรมพระยาดำรงหรือหลายๆคนในสมัยนั้นคิดว่าเป็นยุคสุวรรณภูมิแต่จริงๆเนี่ยจากการศึกษาปัจจุบันนะศิลปะเป็นแบบทวารวดีและมีความยิ่งใหญ่โอ้มีความสำคัญอีกอันหนึ่งที่นี่เนี่ยนะครับเขาเอาชิ้นส่วนที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงแล้วก็มีเหมือนกับครุฑนะฮะที่พระองค์พระพุทธเจ้าประทับเนี่ยที่เขาเรียกเป็นพระพนัสวดีเนี่ยปรากฏว่าที่นี่เขาเอามาจัดแสดงให้เห็นเลยว่าอันนี้เป็นส่วนประกอบที่ประกอบอยู่ที่ดุมของธรรมจักรด้วยอันนี้
ผมว่าเป็นการนำเสนอที่หลังจากถกเถียงสันนิษฐานกันมานานนะสุดท้ายเขาก็มานำเสนอให้เห็นจะเลยนะครับห้องนี้จริงๆพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครปฐมไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ล้ำค่าและจุใจมากอ๋อมีอีกจารึกหนึ่งสำคัญมากเลยเป็นแผ่นแป้นกลมๆครับเป็นจารึกทบที่โคกแจงถึงวันนี้ยังไม่ได้อ่านแต่เป็นปริศนามากพ่อทำเป็นแผ่นกลมๆแล้วก็มีลายวงเหมือนกับแผนที่โบราณมีการเจอแผนที่บาบิโลนมีการเจอแผนที่ที่ซานโตรินีคล้ายๆเนี้ยแต่อันนี้เขายังไม่ได้อ่านนะครับที่สำคัญคืออันนี้ไม่ใช่เป็นหินนะเป็นดินเผาแล้วที่ขอบวงอ่ะมีจารึกไว้เสียดายครับยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่รู้ว่าคืออะไรแน่อันนี้ก็เพิ่งพบนะครับได้เห็นแค่นี้ก็จุใจแล้วแต่ห้องท้ายสุดของพิพิธภัณฑ์ที่นครปฐมเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่มีความหมายมากๆก็คือว่าภาพประติมากรรมปูนปั้นจากเจดีย์จุลปฐมที่ตอนนี้เจดีย์จุลปฐมก็เรียกว่าได้รับการบูรณะแล้วก็เหลือแต่เป็นอิฐก่อนะครับแต่ภาพปูนปั้นถ้าวางไว้กลางแจ้งก็จะเสียหายท่านเลยย้ายมาจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็ทำให้เก็บรักษาไว้ได้งานปูนปั้นนี้เนี่ยเขาเลื่องลือกันทั้งโลกนะครับว่าเป็นประติมากรรมพุทธศาสนาว่าด้วยถ้าภาษาเราเรียกว่าชาดกนะแต่ว่าท่านอาจารย์ดร.พิริยะไกรฤกษ์บอกเป็นอวตารคือชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าซึ่งนำมาสู่การตีความว่าจริงๆแล้วนิกายที่มาปรากฏอยู่ที่เจดีย์จุลปาฑรที่มณฑลปฐมเนี่ยเป็นอีกนิกายนึงที่แตกมาจากเถรวาทแต่เป็นนิกายต้นๆไม่ใช่มหายานทำให้มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นว่าที่นครปฐมเนี่ยเดิมเราคิดว่าถ้ามาจากสมัยสุวรรณภูมิก็เป็นเถรวาทแล้วก็สืบเป็นเถรวาทแล้วตอนหลังมาเราว่าที่ศรีวิชัยเนี่ยก็เป็นมหายานแต่ปรากฏว่าที่นครปฐมเนี่ยมีอีกนิกายหนึ่งมุรสาวาสติวาทินหรือนิกายอะไรอีกหลายๆนิกายเกิดขึ้นเต็มไปหมดทั้งหมดเนี่ยเป็นชุดความรู้ใหม่ที่เมืองนครปฐมนะครับที่องค์พระปฐมแล้วก็มีความสำคัญที่อยากจะไว้ให้ไปท้ายสุดเนี่ยนะครับผมอยากจะขมวดเรื่องของการมานครปฐมแล้วก็ไม่พลาดนะครับก็คือว่าโดยสรุปเนื่องจากการไปครั้งล่าสุดเนี่ยผมมีท่านหัวหน้าภาควิชาอดีตคณบดีคณะโบราณคดีมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรไปด้วยมีท่านปลัดกระทรวงไปด้วยเราได้ถกกันว่าตกลงสรุปว่ายังไงเพราะล่าสุดเนี่ยมีการถกเถียงใหญ่ขึ้นมาบอกว่านครปฐมไม่ใช่เมืองหลวงของทวารวดีนะครับแต่เมืองหลวงของทวารวดีเนี่ยไปอยู่นู่นอยู่ที่ศรีเทพโดยท่านอาจารย์พิริยะบางคนบอกอยู่ลพบุรีเปล่าบางคนบอกอยู่อู่ทองไหมบางคนบอกอยู่คูบัวหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่นำมาสู่การที่เราจะต้องค้นหาต่อถ้าท่านฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยตกลงเอาตายแล้วนครปฐมก็ไม่ใช่ปฐมนครนะครับที่เก่าไปลึกถึงสมัยสุวรรณภูมิที่รับพระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าอโศกสารจีเพราะไม่เจอหลักฐานสนับสนุนแต่ก็มีการเจอหลักฐานที่เก่าถึงยุคนั้นแต่จำนวนไม่มากพอที่จะบอกว่าการสร้างสถูปเจดีย์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิแต่โบราณวัตถุทั้งหลายนะครับพระพุทธรูปทั้งหลายหรือธรรมจักรทั้งหลายเนี่ยนะครับจารึกทั้งหลายมันร่วมสมัยทวารวดีน้อมมาทั้งนั้นนครปฐมเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางของทวารวดีเป็นนครหลวงทวารวดีได้ไหมแต่ก็มีข้อแย้งว่าแล้วคูบัวล่ะแล้วอู่ทองล่ะบางคนก็บอกว่าศูนย์กลางแรกๆอาจจะอยู่ที่อู่ทองแล้วก็ค่อยเลื่อนมาที่คูบัวก่อนที่จะเลื่อนออกมาที่นครปฐมซึ่งใกล้ทะเลมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยก็ยังหาข้อยุติไม่ได้เพราะว่าที่ลพบุรีเราก็พบหลักฐานร่วมสมัยทวารวดีเยอะมากหรือแม้กระทั่งที่ศรีเทพที่อาจารย์พิริยะท่านยกบอกว่าที่ศรีเทพเนี่ยพบรูปพระกฤษณะเยอะเลยนะครับแล้วคำว่าทวารวดีเนี่ยมันมาจากเมืองทวารกาซึ่งเป็นเมืองหลวงของพระกฤษณะเมืองหลวงของทวารวดีเนี่ยควรจะอยู่ที่ศรีเทพไม่ใช่อยู่ที่นครปฐมเพราะนครปฐมไม่เจอรูปพระกฤษณะเลยแต่ทางฝ่ายนครปฐมก็บอกว่าแต่ที่นี่เจอธรรมจักรเยอะนะเจอหลักฐานธรรมดีเยอะกว่าที่สำคัญอีกหลักฐานหนึ่งที่นำมาสู่การต
โต้แย้งเพื่อหาคำตอบบอกว่าแต่ที่สำคัญก็คือที่นครปฐมที่ราชบุรีและที่อู่ทองพบเหรียญเงินที่มีจารึกว่าทวารวดีสวรปุญญะซึ่งแปลได้ว่าแห่งการบุญของผู้เป็นใหญ่แห่งทวารวดีสีทวารวดีสวรปุญญะการที่พบเหรียญที่นี่ก็แสดงว่าที่นี่ต้องมีผู้ยิ่งใหญ่แห่งทวารวดีที่สีเทพไม่เคยเจอทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็นำมาสู่การที่เราจะต้องช่วยกันค้นหาคำตอบนะครับวิธีค้นหาคำตอบก็คือการรวบรวมหลักฐานความรู้หรือแม้กระทั่งการทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยกันอย่างจริงจังรวมทั้งการขุดค้นทางโบราณคดีท่านรองศาสตราจารย์สนิทพงษ์ขุนทรงเนี่ยท่านเป็นคนนครปฐมแล้วท่านก็ติดตามศึกษาเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากท่านอาจารย์ภาสุขอินทราวุฒแล้วท่านก็ได้มาขุดค้นทั้งที่นครปฐมที่อู่ทองตอนนี้กำลังจะขุดค้นกันที่คูบัวเนี่ยท่านก็บอกเลยฮะว่ากลับมาพบกันอีกครั้งครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้ผมยังไม่กลับไปที่อินเดียนะครับผมขอพาไปอีกที่หนึ่งที่ผมคิดว่าต้องไปกันอีกครั้งนครปฐมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมถึงบอกต้องไปกันอีกครั้งเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยนะครับน่าจะไปกันหมดแล้วแหละนครปฐมเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปฐมเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดองค์หนึ่งนะในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับโดยล้นเกล้ารัชกาลที่4ท่านมุ่งมั่นและท่านถือว่าเจดีย์องค์นี้น่าเป็นเจดีย์แรกของประเทศไทยท่านจึงเปลี่ยนชื่อนะครับพระปฐมเนี่ยนะครับให้เป็นปฐมเจดีย์ก็คือเจดีย์แห่งแรกนะครับทำไมผมถึงบอกว่าต้องไปกันอีกครั้งก็เพราะว่ามีการพบสิ่งใหม่ที่สำคัญมากแล้วก็มีการปรับปรุงสิ่งสำคัญทั้งหลายในเมืองนครปฐมครั้งใหม่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครปฐมเพิ่งปรับปรุงเมื่อปีที่แล้วครับรีบไปกันนะครับเวลาเราไปพระปฐมเจดีย์เนี่ยถามว่าจะเริ่มที่ตรงไหนทุกคนก็ไปที่ลานองค์พระเนาะพอเริ่มที่ลานองค์พระถึงก็เดินดุ่มขึ้นไปเลยนะครับก็จะเจอทุกคนก็จะไปเข้าด้านหน้านะครับก็จะเจอพระร่วงโรจนาริศซึ่งรัชกาลที่6ท่านให้ชะลอมาจากสุโขทัยนะตอนนั้นตอนมาก็ไม่ได้ครบองค์นะครับแล้วท่านก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นเป็นพระร่วงโรจนาริศนะครับแล้วประดิษฐานไว้ที่หน้าองค์พระนะครับนี่รัชกาลที่6ท่านมาเติมพอเราขึ้นไปแล้วก็นมัสการองค์พระมีพระร่วงโรจนาริศแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะจบแค่นั้นอ่ะเสียดายมากนะครับมาถึงพระปฐมทั้งทีมันต้องเอาให้ครบครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าพอนมัสการองค์พระที่หน้าพระร่วงโรจนาริศแล้วเนี่ยท่านจะต้องเดินวนอย่างน้อยนะ3รอบนะครับรอบในรอบนอกแล้วก็รอบล่างผมใช้คำนี้แล้วกันความจริงล่างแล้วมีล่างสุดเลยนะครับรอบในสุดเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับอันนี้ยังเป็นของเก่าอยู่นะครับแต่ว่าไปทั้งทีเอาให้ครบสักทีอันที่1คือพอนมัสการพระร่วงโรจนาริศแล้วเราก็เดินเข้าไปที่หลังองค์พระร่วงโรจนาริศสักหน่อยสิครับข้างห้องนี้เนี่ยความจริงเนี่ยงดงามและสำคัญมากสำหรับผมมีความหมายแน่นอนเพราะผมเนี่ยเด็กวชิรวุฒิวิทยาลัยเพราะที่นี่พระสรีรังคารของล้นเกล้ารัชกาลที่6ของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรมราชเทวีและสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เนี่ยซึ่งเป็นพระราชธิดา